payoff ค่ะไปดูกันว่าวันนี้โปรอาร์มจะพาเราไปทำอะไรนะคะคุณรู้ไงเป็นโปรอาร์มเนี่ยเพราะว่าอ่านก่อนอ๋ออ่านสคริปต์มาด้วยนะฮะ โปรอาร์มครับกับอาจารย์เต้ยนะครับจะพาเราไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ชื่อร้านว่าเคนซากุเคยไปไหมแค่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินแล้วค่ะอุ้ยแต่น่าจะหรูหราน่าจะอร่อยนะเขาบอกว่าเพราะที่นี่มีวัตถุดิบที่เป็นหลายไอเทมมากๆด้วยว้าวนะครับจะอร่อยแค่ไหนจะเป็นอะไรยังไงนะครับติดตามชมกันเลยครับช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับผมอยู่กับจานเต้ยนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกครับเราเนี่ยเวลาที่ตีกอล์ฟเสร็จใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมเราจะหิวมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับจานเต้ยเนี่ยทั้ง Wine and Food Critic นะครับและคณะกรรมการของรายการเชฟกระทะเหล็กครับมาให้เกียรติร่วมรายการกับเราในการที่จะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ทานอะไรกันยินดีครับโปรอาร์มครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารญี่ปุ่นบ้างครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความแปลกกว่าร้านอื่นๆนะครับร้านนี้ชื่อเคนซากุซูชินะครับอยู่ที่พหลโยธินซอย4ใกล้ๆแค่นี้เองโอ้โหร้านนี้สุดยอดโปรอาร์มนะฮะจุดเด่นเขาก็จะมีข้าวหน้าปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาดิบนะครับเป็นซูชิซาชิมินะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมวัตถุดิบที่นี่นะครับผมรับประกันเลยว่าบางตัวเนี่ยเป็นระดับแรร์ไอเทมเรียกว่าแปลกสุดแสดงว่าเป็นเมนูที่หายากหายากสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยโปรอาร์มนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมและโปรอาร์มไปชิมเรียนเชิญเลยครับผมเชิญครับไปเชิญครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านเคนซากุซูชินะครับพาโปรอาร์มนะคุณผู้ชมนะครับมาดูมาชิมเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเคนซากุโปรอาร์มโอ้โหว้าวเลยจริงมาถึงนี่ปลาดิบรออยู่ผมเนี่ยแฟนปลาดิบมากเลยคุณรู้ไหมว่านี่ไม่ใช่ปลาดิบธรรมดานะเอ้าเหรอนี่มันปลาดิบที่เป็นเฉพาะเลยเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยครับมันคืออะไรฮะอันนี้นะมันเป็นเขาเรียกอุนางิปลาไหลเป็นอูนางิซาชิมิเป็นไม่เคยได้ยินเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาไหลน้ำจืดนะครับแต่ว่าเขาจะมาทำเป็นปลาดิบแร่บางๆครับเพื่อเราสองคนไปญี่ปุ่นกันมาคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นกันมานะฮะจะบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ทานซาชิมิที่ทำมาจากอูนางิเลยไม่เคยเห็นเลยนะเมนูนี้ใช่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆจะทานปลาดิบเนี่ยที่เป็นปลามาจากปลาทะเลส่วนใหญ่นะครับปลาน้ำจืดเนี่ยคนญี่ปุ่นบริโภคที่เป็นที่นิยมเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชนิดเองครับแล้วผมจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ว่าอยู่ๆใครจะทำก็ได้นะโปรอาร์มมันมีพิษอ๋อคล้ายกับปลาปักเป้ามันไม่เหมือนกันเพราะเหรอปลาปักเป้าเนี่ยมันเกิดจากตัวเส้นมีเส้นพิษแต่นี่มันเกิดที่เลือดมันเกิดจากเลือดของมันเลือดของมันฉะนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะต้องมีโน้ตฮาวที่จะกำจัดพิษมันยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะบอกทางร้านเนี่ยให้เรียกแอมบูเลนซ์รอไว้เลยคือท่านไปปากเบี้ยวก็เรียกให้มันรับโปรอาร์มไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่ทางร้านเขามีลายเส้นมีลายเส้นมีทำอะไรมาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงอันนี้แล้วก็เขาก็จะมีไฮไลท์อันนึงคือเป็นหนังปลาปลาไหลนี่นะครับเอาไปลวกเนื้อก็จะมีความหนึบนะครับแล้วก็เราจะจิ้มกับตัวปองสื่อนะครับหรือจะทานกับวาซาบิก็ได้แสดงว่าตัวนี้เขาจะไม่จิ้มโชยุอย่างที่เราทานปลาดิบกันไม่จะจิ้มพรสึจิ้มพรสึใช่ก็ซึ่งไม่เหมือนกันแล้วเนื้อนะครับจะมีเท็กเจอร์ที่เรียกว่า amazing มากชิมเลยดีกว่าบอกว่า amazing ยังไงโอเคอ่ะเชิญก่อนพวกเรามาครับ
ู้ชมมันสุดยอดอีกอย่างให้ลองมาคิดเนื้อมันหนึบกว่าที่คิดไหมหนึบหนึบมากเออผมไม่เคยทานแบบนี้หนึบนะงงมากเลยเพราะว่าเมนูนี้ไม่เคยได้ยินจริงๆที่บอกโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมโปรอาร์มไม่ต้องลองอีกชิ้นหนึ่งคุณลองหนังก่อนนี่แหละอันนี้แหละที่คุณจะต้องลองว้าวส่วนอันที่2เนี่ยโปรอาร์มอยากจะให้ชิมให้ได้คือนี่คุณผู้ชมนากาโอจิWow. นาเกาจิเนี่ยเป็นซี่โครงคอนมากุโร่หรือบลูฟินทูน่าแล้วคุณคิดดูนะว่าเขาตัดมาอย่างนี้นะเอาง่ายๆผมบอกอย่างหนึ่งนะที่ญี่ปุ่นนะหรือบางร้านในบ้านเราเนี่ยตัดแจก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 คูแจกเคนซากุไม่ตัดขาย ตัดขายไม่ผมเพราะอะไรทำไมถึงตัดแจกเพราะเขาตัดเป็นตอนทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็แจกเวลาเขาแร่ปลาเวลาแร่ปลาเนี่ยเขาจะตัดแจกคนที่มาดูแต่ว่าด้วยความที่เคนซากุเนี่ยเขารู้เนี่ยโอ้มันแจกไม่ได้มันหากินยากด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปรอจังหวะเขาแร่ปลาอย่างเดียวที่นี่มีขายที่นี่เขามีผมเห็นครั้งแรกผมว้าวมากเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเนื้อมันน่ะมีความแตกต่างจากตัวเนื้ออากามิคือเนื้อสันในของตัวมันเองเดี๋ยวเราจะลองชิมกันมาคุณผู้ชมที่ชิมคือที่ชิมคือจานเต้ยทำให้ดูครับผมโปรแกรมจะต้องห่อกับตัวสาหร่ายนะครับทำเหมือนเมี่ยงบ้านเราอ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็จะมีใส่วาซาบิดองหรือวาซาบิสดต้นหอมแล้วก็ขิงดองนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชอบจะต้องมีขิงดองนะครับบางคนเขาบอกว่าตัดรสนะครับก็คือใส่กันหมดเลยนะครับอันนี้อะไรอันนี้วาซาบิดองวาซาบิดองเป็นวาซาบิสดดองคุณต้องทานดูว่าแตกคือเราต้องใส่ทั้ง2อย่างเฮ้ยเลือกอันใดอันหนึ่งอ๋อเพราะมันจะเผ็ดเกินลองชิมดูห่อนิดไม่ต้องใส่อะไรเลยทานอย่างนี้เลยทานนี้เลยห่อนิดนึงจะไม่แน่นเท่าตัวอากามิหรือสันในเนื้อจริงๆมันจะจริงๆมันเหลวกว่าแต่ว่าความหวานมันไม่แพ้เลยไม่มีความคาวเลยอ้าวก็ทางร้านเขาเอามาสดมากมากนี่สดธรรมดาสดมากๆใช่ไหมสดมากๆไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีคาวเลยทีนี้คุณต้องขูดเองแต่ถ้าคุณต้องขูดเองอยากลองแถวนี้ครับผมดูแต่ว่าขูดยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันเกิดเลขอ่ะอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่เดี๋ยวไปซื้อนะที่กลัวคือเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อแล้วถูกขึ้นมาวิจารณ์ตัวอีกอย่างนึงไอ้ตรงนี้กับตรงนี้เนื้อตรงนี้มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนตรงข้อมันเนี่ยนี่เป็นคำถามที่คุณมืออาชีพมากอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยถามแบบนี้ต้องเป็นคนมืออาชีพเก่งมากผมจะบอกว่าตรงนี้คุณผู้ชมพยายามเดี๋ยวเราทานเสร็จนะคูณออกมาเสร็จยังไม่ทิ้งนะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเชฟเนี่ยเขาจะไปตักเดี๋ยวคุณจะได้เจอน้ำไข่ข้อที่อยู่ในกระดูกปลาซึ่งน้ำไข่ข้อเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงมันมีคอลลาเจนสูงโอ้โหนี่คนที่เป็นไข่ข้อนี่สบายเลยกินนี้เข้าไปดีขึ้นเลยก็ถ้าคุณใช้เข่าเยอะคุณไม่หมายถึงเวลาคุณวงสวิงคุณต้องใช้เข่าใช่แล้วเมนูที่3ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับพูดง่ายๆซิกเนเจอร์หมดอ่ะวันนี้ที่เอามาจริงๆเป็นข้าวหน้าปลาไหลสไตล์นาโกย่าคุณผู้ชมเชฟเขามีทักษะในการแล่ปลานะครับที่เรียกว่าโอ้โหทำได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำออกมาแล้วคือไม่ใช่ทุกคนจะแล่ได้คือมันต้องใช้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเขาย่างเนี่ยเขาจะเสียบไม้เหมือนเราไปญี่ปุ่นเห็นไหมบูฟารีเหมือนบูฟารีนั่นแหละเราปิ้งย่างแบบว่าแฉกแฉกแฉกใช่ไหมแล้วน้ำซอสที่นี่เขาเก็บมา6ปีโอ้เออผมเรียกจิ้มจุ่มคือจิ้มลงไปเสร็จย่างจุ่มอย่างนั้นอ่ะ6ปีโถนี้เป็นน้ำซอสที่มีความเข้มข้นมากแล้วก็วางมาบนข้าวญี่ปุ่นส่วนการรับทานเนี่ยคุณผู้ชม
มันก็จะเหมือนกับที่เราไปกันแหละที่นาโกย่าครับเดี๋ยวอันเนี้ยก็จะมีทานแบบอย่างนี้เลยเปล่าๆนะครับแล้วก็อันระดับที่2เนี่ยมาผสมเครื่องเคียงนะก็จะมีข้าวพองนะครับจะมีต้นหอมแล้วก็จะมีสาหร่ายครับรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะเชิญโปรแกรมก่อนอาจารย์เต้ยทำเดี๋ยวทำไม่เป็น แหมเอาคุณก่อนความไม่ไหม้ของตรงหนังนะที่จะมีความเปลี่ยนนิดนึงเก่งมากนะอร่อยมากแล้วมันกรอบๆแล้วเนื้อเนี่ยเก่งมากมันไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบว่านุ่มมากมันจะเป็นแบบกรุบๆนิดนึงแล้วมันต้องเคี้ยวมันจะอร่อยผมชอบผมว่ามันไม่เลี่ยนด้วยทานแล้วแบบเนี้ยตัวอาร์มครับแล้วตอนนี้ผมก็นี่เชิญพระเอกของร้านเลยนี่อยากมีอะไรถามเยอะแยะเลยคุณอ๊อฟนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ปลาที่ชื่อว่าฮิเกะโซริไดนะครับอันนี้เป็นปลาจากตรงจุดที่เขาเรียกว่านารูโตะนารูโตะอยู่ทางโอซาก้าลงไปนารูโตะนี่มันชื่อในวันพีซอะไรวะจากการ์ตูนจากการ์ตูนใช่ไหมจริงๆเขาว่านารูโตะเนี่ยมันหมายถึงวังน้ำวนมันหมายถึงขดหอยไอ้วนก้นหอยเขาเรียกว่านารูโตะซึ่งตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่กระแสน้ำมันค่อนข้างแรงปลาพวกนี้จะมีเท็กเจอร์และรสชาติที่ดีอ่ะเดี๋ยวลองชิมว่าเท็กเจอร์มันและกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ผมจะมีอันหนึ่งโปรอาร์มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยมีเป็นของหวานที่ทุกคนมานะผมแนะนำให้ต้องมาชิมเป็นโมจิมาเลยจะให้คุณอ๊อฟอธิบายว่าโมจิอันเนี้ยทำไมมันแอบมาเทพกว่าร้านอื่นๆเดี๋ยวคุณอ๊อฟเล่าให้ฟังหน่อยไดฟุกุเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้แป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นหมดละเขาจะลดต้นทุนด้วยการใช้แป้งไทยและใส่สารเสริมเพื่อให้มันหนึบหรือให้มันเซตตัวเร็วคือพูดง่ายๆว่าประหยัดขั้นตอนการนวดใช่ไม่เสียเวลาไม่ต้องเปลืองแรงมากแต่ที่ร้านเน้นถึกและทนจะบอกว่าที่ร้านนวดเองนวดเองครับก็คือนวดด้วยมือเท่านั้นวันนึงก็จะมีประมาณไม่เกิน20ลูกครับสุดๆสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะตามฤดูกาลอย่างช่วงเนี้ยสตรอเบอรี่ของเกาหลีเริ่มหมดฤดูแล้วแต่ว่าโซนโลกใต้ทางใต้เนี่ยมันจะฤดูกาลมันเปลี่ยนกันทางออสเตรเลียเริ่มหนาวแล้วฉะนั้นสตรอเบอรี่ทางออสเตรเลียตอนนี้ดีก็คือจะใช้ของออสเตรเลียอ๋อก็เปลี่ยนไปตามซีซันนอลใช่ครับอีกนิดนึงคุณอ๊อฟอันนี้ใส่ถั่วแดงด้วยป่ะใช่ครับถั่วแดงก็จะไม่หวานมากเพื่อที่เดี๋ยวนี้กระแสรักษาสุขภาพมาแรงแล้วก็จริงๆผมมองว่าของหวานไม่จำเป็นจะต้องหวานเจี๊ยบเอาให้มันกลมกล่อมดีกว่าบาลานซ์ดีกว่าเดี๋ยวลองเชิญทานดูครับครับผมครับจะให้อะไรเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยให้เกือบทุกอันเลยนะความได้นะเป็นซิกเนเจอร์ได้นะ5เมนูนี่เรียกว่าสุดยอดมากนะครับทีนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยากจะมาร้านเคนซากุซูชิต้องยังไงมาที่ไหนยังไงครับครับร้านตั้งอยู่ที่พหลโยธินซอย4นะครับจากปากซอยเข้ามาก็ประมาณ150เมตรอยู่ซ้ายมือตรงข้ามโรงเรียนธรรมรงวิทย์นะครับสำหรับคนที่มาทาง BTS ก็ลงสถานีอารีออกประตู4นะครับแล้วก็เดินย้อนมาทางรถไฟฟ้าสนามเป้าประมาณ310เมตรเดินเข้าซอยมาอีก150เมตรครับผมครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับมาแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อผมเองนะครับก็0964269878นะครับร้านจะเปิดเป็น2รอบนะครับคือ11โมงถึงบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นถึง4ทุ่มครับผมโอเคผมต้องถือว่าเมนูวันนี้ว้าวมาก
นะเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณอ๊อฟที่ให้ข้อมูลของอาหารได้อย่างละเอียดเลยใช่แล้วก็อาหารหายากๆเยอะมากนะหลายไอเทมจริงๆต้องยอมรับนะอาจารย์เต้ยก็พามาแต่ละครั้งนี่ว้าวทุกร้านขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอ๊อฟก่อนนะที่สายให้ข้อมูลขอบคุณมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ